ครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับเหรียญนะครับที่ถือว่าเป็นเหรียญสําคัญมากในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญบรรณาการนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทบรรณาการนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านี่คือเหรียญ1บาทวิธีดูเหรียญ1บาทนะครับก็ให้ดูที่ดาวนะครับจะเห็นได้ว่าดาวมี8ดาว1 2 3นะครับ4 5 6 7 88ดาวนะครับครบเลยนะครับ1ดาวคือ1เฟื้องนะครับ8เฟื้องเป็น1บาทโอเคไหมครับก็คือ1เฟื้องก็คือ1ใน8ส่วนของ1บาทนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ก็คือเหรียญบรรณาการนะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเหรียญบรรณาการเนี่ยนะครับผลิตในช่วงปีรัชกาลที่4นะครับเดี๋ยวจะอ้างแนะนํานิดนึงนะครับเหรียญบรรณาการเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่ารัชกาลที่4ท่านทรงมีนะครับพระราชดำรินะครับในการผลิตเหรียญแบรนด์ขึ้นมาแทนเหรียญพลัดด้วงนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะทําเหรียญนี้ขึ้นมาทีนี้เวลาที่ทําเหรียญนี้นะครับปรากฏว่าไอ้เครื่องทําเหรียญนี้นะครับพระราชินีวิกตอเรียนะครับของอังกฤษเนี่ยนะครับก็ได้ส่งนะครับเครื่องผลิตเหรียญมาให้รัชกาลที่4ของเรานะครับก็เลยกลายเป็นชื่อของเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญบรรณาการเนื่องจากว่าเครื่องผลิตเหรียญเนี่ยส่งเป็นบรรณาการจากพระราชินีวิกตอเรียมาให้รัชกาลที่4ของเรานะครับก็เลยชื่อเหรียญนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเหรียญบรรณาการทีนี้เวลาที่ส่งมาเนี่ยนะครับทั้งเครื่องปั๊มทั้งแม่ตราเนี่ยนะครับมันโดนลมทะเลนะมาหลายเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดนลมโดนฝนอะไรทั้งหลายนะครับขี้เกลืออะไรทั้งหลายแม่ตรามันผุครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นรอยที่เป็นเหมือนกากๆเนี่ยเห็นไหมครับรอยที่เป็นเหมือนรอยกลากเนี่ยผิวมันไม่เรียบนะครับรอยกลากๆพวกนี้นะครับเป็นรอยที่เกิดจากแม่ตราเนี่ยมันผุพอเวลาปั๊มไปบนเหรียญมันก็เลยมีรอยเหมือนกลากๆนี้ขึ้นมานี่เป็นลักษณะเฉพาะของเหรียญบรรณาการที่ผลิตในประเทศไทยเลยนะครับนะเหรียญเนี่ยนะครับทางอังกฤษได้เก็บแม่ตราของจริงของเขาไปด้วยนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ส่งแม่ตรามาให้ประเทศไทยชุดหนึ่งนะครับถ้าเหรียญที่ปั๊มในประเทศอังกฤษนะครับเหรียญบรรณาการเนี่ยนะครับจะไม่มีกลากแบบนี้ขึ้นเพราะว่าแม่ตราของทางอังกฤษเนี่ยไม่ได้ส่งข้ามน้ําข้ามทะเลมานะครับแต่ว่าถ้าเหรียญในประเทศไทยเนี่ยเหรียญบรรณาการจะมีกลากแบบนี้ขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะนะครับโอเคเนาะทีนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเหรียญนี้นะครับผมซื้อมาราคาประมาณครึ่งล้านบาทครับนะครับเหรียญนี้ประมาณครึ่งล้านบาทฟังไม่ผิดครับครึ่งล้านบาทจริงๆนะครับนี่แม่ตรานะครับอันนี้มีกลากทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเหรียญผุๆแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าทําไมราคาครึ่งล้านไม่ผิดครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับดูหลักฐานนะครับว่าราคามันเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านี่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญบรรณาการนะครับจะมีอยู่3ชนิดราคานะครับถ้าเป็นเหรียญที่ทําในประเทศไทยจะมี3ชนิดราคาคือบาทสลึงเฟืองนะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่เป็นชุดต้นตํารับของประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีครบทุกราคาเลยไม่ใช่แค่3ชนิดนะจะมีพวกบาทสลึงเฟือง2ไพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนาะมีบาทกึ่งบาทสลึงเฟือง2ไพประมาณนั้นนะครับทีนี้อันนี้จะเห็นว่าก็จะเขียนไว้เลยใช่ไหมครับว่าเมื่อเครื่องจักรทําเหรียญกระสาบหรือเหรียญบรรณาการเนี่ยนะครับมาถึงประเทศสยามปรากฏว่าแม่ตราเกิดชํารุดระหว่างการขนส่งโดยมีสนิมเกิดขึ้นทั่วทั้งผิวแม่ตราประกอบกับเครื่องจักรทําเหรียญมีขนาดเล็กจึงทดลองเหรียญกระสาบนะได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผลิตมาได้เล็กน้อยนะครับโดยเหรียญทั้งหมดจะมีรอยเนื้อเกินก็คือรอยขี้กลากบนผิวเหรียญเป็นเอกลักษณ์ของการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเหรียญบรรณาการถ้าไม่มีขี้กลากเหรียญปลอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีขี้กลากนะครับเหรียญชนิด1บาทผลิตได้แค่2,400เหรียญตอนนี้อาจจะผุพังไปไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2400รัชกาลที่4นะครับสภาพ EF ก็คือ Extra Fine ประมาณ250,000สภาพ UNC นะครับก็คือ400,000ถึง450,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญของผมเนี่ยนะครับมันแบบเกรดมันก็คือ AU 58ก็คืออีก1ขั้นก็จะเป็น UNC แล้วนะครับนะนี่ต่ำกว่า UNC ขั้นหนึ่งนะครับซึ่งผมก็อยากได้นะครับมาเก็บสะสมผมก็เลยยอมซื้อนะครับทุ่มเงินซื้อมานะครับก็ราคาเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะก็ตอนนี้ที่ผมมีนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยรับชมคลิปของทางเราไปจะรู้ว่าผมมีเหรียญเฟื้องแล้ว1เหรียญนะครับสภาพ AU 55ตอนนั้นก็ซื้อมาหลายหมื่นบาทนะครับหลายหมื่นบาทโชคดีนะครับหลายหมื่นบาทแต่ว่าเหรียญบาทนี้ผมซื้อมาแพงมากนะครับน่าจะแพงที่สุดในประเทศแล้วเพราะว่าไม่มีใครกล้าซื้อนะครับ
คืองานประมูลเนี่ยจบไปไม่มีใครประมูลนะครับแต่ผมก็ไปติดต่อขอซื้อมานะครับส่วนเหรียญสลึงนี่หายากที่สุดนะครับสภาพจะเป็น Rarity Index R3 ถือว่าระดับหายากมากๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าดีไม่ดีจะแพงกว่าเหรียญบาทซะอีกนะครับโอเคเนาะก็อันนี้จะเป็นข้อมูลที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับบาทสลึงเฟืองนะครับเนาะซึ่งก็อย่างที่บอกไปแหละนะครับท่านผู้ชมคงจะทราบข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงสามารถที่จะเก็บเป็นความรู้ได้นะครับเผื่อว่าในอนาคตถ้าท่านผู้ชมอยากที่จะซื้อนะครับจะได้รู้ว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามีใครเอาเหรียญนะครับ1 บาทบรรณาการที่ไม่มีขี้กลากมาขายอย่าซื้อนะครับเหรียญปลอมนะครับแล้วก็ถ้าราคาบาทนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามีขายเหรียญบรรณาการนะราคา2,000 บาทนี้อย่าไปซื้อนะของปลอมแน่นอนนะครับไม่มีใครเอาเหรียญระดับเป็นแสนบาทมาขายแค่ไม่กี่พันหรอกนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมควรจะดูจดจำนะครับแบบพิมพ์เหรียญให้ขึ้นใจนะครับเนี่ยดูให้ติดตาจำให้ขึ้นใจนะครับเราจะแยกได้นะครับว่าเหรียญไหนเหรียญปลอมเหรียญไหนเหรียญแท้เนาะโอเคนะครับถ้างั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเหรียญบรรณาการนะครับซึ่งผมก็อย่างที่บอกไปนะครับซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นช้างเห็นไหมครับโอเคแล้วก็ผมชอบด้านนี้มากเลยนะครับเป็นตราพระมงกุฎนะครับตรานะครับตรามงกุฎซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่4นะครับเนี่ยพระมหามงกุฎเนี่ยนะครับตรานี่เป็นตรามงกุฎนะครับไม่ว่าจะปรากฏบนพดด้วงก็จะเป็นตราพระมหามงกุฎนี่แหละนะครับของรัชกาลที่4เนาะโอเคนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ไว้พบกันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับ